คลิปแนะนำกรงเลี้ยงแกสบี้นั่นเองนะโดยคลิปนี้จะได้คำตอบอะไรบ้างนะครับก็คือข้อดีข้อเสียของทั้งแบบใส่ขี้เลื่อยเนาะข้อดีข้อเสียของการเลี้ยงแบบถ่านแบบนี้โอเคก็คือจะได้ทั้ง2แบบเนาะแล้วก็เป็นการแนะนำโดยคร่าวๆเบื้องต้นคำตอบคือจะเป็นคนที่เลี้ยงมาแล้วจริงๆนะก็เลยมาแนะนำให้นะครับโอเคเดี๋ยวเอาโดยพื้นฐานก่อนอันนี้เป็นการอธิบายก่อนนะคือในส่วนของตรงนี้ปกติจะแนะนำอยู่ที่60นะครับและเป็นไปได้กรงตรงนี้ควรเปิดกว้างแบบนี้เหตุผลเพราะตอนที่เอาน้องออกมาเนี่ยเราจะดึงอย่างเงี้ยออกได้ง่ายนั่นเองนะครับหรือมีอีกรุ่นนึงที่สามารถหาได้เปิดด้านบนด้วยก็ได้เห็นไหมโดยที่เราไม่ต้องเปิดด้านหน้ามากๆเข้าโอเคยังโอเคยังเนี่ยอันนี้คือในส่วนของตะแกรงนะในส่วนของถ่านนะครับหาขั้นต่ำ60แต่ยิ่งใหญ่ยิ่งดีเหตุผลทำไมเดี๋ยวเอาในส่วนของ6เดือนให้ดูนะครับอันนี้คือแกสบี้6เดือนจะเอ๋ออกมาหน่อยโชว์ตัวหน่อยอันนี้เป็นบล็อกเคนตัวผู้นะครับอายุ6เดือนเนาะเดี๋ยวทีเนี้ยลองเทียบกับขนาดมือผมอ่ะเพื่อนๆลองเทียบดูเนี่ยตอนมันยืดตัวใหญ่ใหญ่กว่ามือผมด้วยนะเห็นป่ะยืดตัวเนี่ยตัวใหญ่กว่ามือผมไปแล้วนะดังนั้นเนี่ยเป็นไม่ได้ควรที่จะกว้างให้เยอะที่สุดหรือขั้นต่ำ60ผมว่าไม่พอเอากันตรงๆนะเพราะว่าแกปปี้เนี่ยมันโตได้มากกว่านี้อีกนั่นเองดังนั้นเนี่ยเป็นไปได้ตรงเนี้ย80ถึง100ไปเลยครับเพราะว่ามันอย่างเมื่อกี้น้องวิ่งก็เดี๋ยวก็ต้องบนแล้วไงยิ่งกว้างยิ่งดีแต่2ชั้นไม่แนะนำอันนี้คือในส่วนของตัวฐานนะครับส่วนตะแกรงบอกไปแล้วเนาะเป็นอย่างนี้อย่างที่เอาให้ดูเห็นไหมเวลาหยิบมันจะหยิบผมเลยบอกว่าเอาให้ใหญ่ไว้ก่อนไม่งั้นจะดึงน้องออกลำบากโอเคนะในส่วนของตัวนี้เดี๋ยวผมเอาตะแกรงอีกแบบให้ดูครับที่ผมอธิบายเมื่อกี้ตะแกรงอันนี้ไม่แนะนำเพราะว่าเพื่อนๆลองดูเห็นปะเวลาหยิบบอกมันค่อนข้างลำบากใช่ไหมเพราะมันเล็กดังนั้นเนี่ยแนวกว้างครับแนวกว้างสูงก็ดีแต่กว้างดีกว่าโอเคไหมเอาให้มันแบบประมาณเนี้ยจะได้หยิบออกง่ายเนาะจ้าเอ๋อ่ะโอเคในส่วนของตะแกรงกับตัวนี้จบนะหลังจากนั้นผมจะบอกว่าแบบถาดดึงกับแบบขี้เลื่อยอ่ะอันนี้เรียกว่าเป็นขี้เลื่อยเนาะเดี๋ยวผมแนะนำตรงนี้สักเล็กน้อยด้วยแล้วกันอันนี้มันเป็นในส่วนของขี้เลื่อยเห็นไหมซึ่งขี้เลื่อยอันนี้มันมีข้อดีคือน้องอ่ะกินได้แล้วก็มันมีฝุ่นแต่ว่าทีนี้มีแบบนึงคือซังข้าวโพดดังนั้นเนี่ยแนะนำอยู่2 อย่างนะครับ1ขี้เลื่อยก็ได้แต่เอาแบบไม่มีฝุ่นนะไม่มีฝุ่นนะย้ำนะครับซึ่งส่วนใหญ่ราคาก็แพงนะแล้วอีกแบบคือซังข้าวโพดแต่ซังข้าวโพดมีข้อเสียคือมันหนักครับส่วนขี้เลื่อยเนี่ยตรงนี้มันเบาโอเคป่ะผมเลยใช้เป็นขี้เลื่อยแทนเพราะมันเบาเวลายกออกทำความสะอาดมันเลยเบากว่าแค่นั้นเองโอเคในส่วนของปูพื้นจบอันดับต่อมาเดี๋ยวผมจะบอกแล้วว่าข้อดีข้อเสียของแบบนี้กันนะเอาแบบนี้ก่อนนะข้อดีก็คือทำความสะอาด3วันทีหรือทุกๆ2วันเข็นขี้ตรงนู้นนะเดี๋ยวผมก็แค่เอาขี้ตรงนู้นน่ะออกแล้วก็เอาขี้เลื่อยมาใส่จบทุกๆ1สัปดาห์อันนี้คือคำแนะนำนะทุกๆ1สัปดาห์ก็คือเปลี่ยนถาดไปเลยก็คือยกถาดเนี้ยไปล้างเลยหรือถ้ามีถาดสำรองก็เอาถาดสำรองมาแล้วเอาน้องใส่จบอันเนี้ยง่ายครับในการดูแลนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันง่ายเนาะ3วันทุกๆ3วันเอาพวกขี้พวกนี้ออกครบ1สัปดาห์เปลี่ยนยกถาดดังนั้นข้อดีคือง่ายดูแลน้อยนะแต่ข้อเสียแพงในตรงขี้เลื่อยนี่แหละอันนี้คือข้อเสียแต่ทุกอย่างดีหมดยกเว้นขี้เลื่อยโคตรแพงนะครับก็หมายความว่าถ้า60อย่างนี้นะ1เดือนใช้อยู่ประมาณสัก2โล2โลก็ประมาณสัก 3-400 มันเลยแพงไอ้เนี่ยแพงเลยยังแพงเลยแต่ดีโอเคอันดับต่อมาเดี๋ยวผมจะคุยในส่วนของถาดบ้างอันนี้เอากรงกว้างๆให้ดูก่อนซึ่งกรงของมันเป็นอย่างนี้นะจนถึงถาดนะครับแต่นี่ผมต่อ2ชั้นเห็นมั้ยอันนี้ผมต่อ2ชั้นนะโอเคไหมก็คือตั้งแต่ตรงเนี้ยเนี่ยตั้งแต่ถาดดึงตรงเนี้ยเนี่ยที่ผมดึงอยู่ตรงเนี้ยยาวจนถึงข้างบนเนี่ยอันนี้คือกว้าง80นะครับแล้วทีเนี้ยมันมีข้อดียังไงคือแบบถาดเอาว่าข้อดีก่อนเพื่อนๆ เห็นตะแกรงไหมเดี๋ยวทีนี้เอาให้ดูต่อเห็นไม่เอ่ยขี้เคอะหญ้าลงนี่หมดเลยดังนั้นเนี่ยมันเลยเรียกง่ายๆว่าไม่ต้องทำความสะอาดอะไรเลยครับสิ่งที่ต้องทำนะมีอย่างเดียวเลยก็คือทุกๆวันเนี่ยจะต้องเอาถาดตรงเนี้ยออกไปล้างจบแค่นั้นแล้วเอาถาดเข้ามาเสียบจบทำแค่นั้นเหมือนกันมันไม่ได้ยุ่งยากแต่ต้องล้างทุกวันไงแต่อันเนี้ยแค่ดึง3วันออกทีนึงแต่อันเนี้ยต้องล้างทุกวันดังนั้นอันเนี้ยดูแลเยอะกว่าแต่มันเรียกว่ายังไงเดี๋ยวอันนี้คือข้อเสียคือล้างทุกวันเนาะแต่ข้อดีคือไม่ต้องเสียค่าไอ้ขี้เลื่อยตรงเนี้ยเดือนละ 3-400 อ่ะตรงเนี้ยเพื่อนๆจะไม่ต้องเสียละแต่ว่าทีเนี้ยมันมีข้อเสียเห็นมั้ยอีกอย่างนึงก็คือว่าอันนี้คือกรงแบบที่ผมเลี้ยงเนาะน้องๆชอบไปขี้ที่ตรงนี้
ดังนั้นดีที่สุดควรหาอะไรมากั้นครับซึ่งตอนนี้ผมสั่งไปแล้วนะเป็นที่กั้นเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ดูอีกหนึ่งทีเนาะก็คือจะกั้นมุมตรงนู้นพอกั้นมุมเสร็จแล้วเนี่ยฉี่ของเด็กๆก็จะล่วงในส่วนของแค่ถาดเท่านั้นอ่ะเพื่อนๆลองดูเห็นปะเป็นคราบฉี่เลยเห็นมั้ยดังนั้นเนี่ยพออยู่มุมอ่ะฉี่มันไม่ลงถาดครับผมเลยสั่งที่กั้นไปแล้วไงตอนนี้รอส่งมานะครับอย่างที่บอกนะว่าเดี๋ยวอัปเดตอีก1ทีแต่จากที่เลี้ยงมาอ่ะอันนี้เป็นคำตอบก่อนเมื่อกี้ข้อดีข้อเสียทั้ง2อย่างนะครับแล้วก็พูดถึงถาดนี่นั่นเสร็จละทีนี้เดี๋ยวผมตอบก่อนว่าผมชอบแบบไหนอันนี้ตอบส่วนตัวนะผมชอบแบบนี้ครับเหตุผลเพราะว่าผมต้องการทำเป็นฟาร์มเนาะทีนี้ทำแบบนี้มันประหยัดต้นทุนแค่นั้นเองแต่ผมไม่ได้บอกว่าแบบนี้มันไม่ดีนะดูแลง่ายกว่าทุกอย่างง่ายกว่าแต่ปัญหาคือไอ้ขี้เลื่อยอ่ะปัญหาไอ้ขี้เลื่อยยกเว้นแต่เพื่อนๆหาขี้เลื่อยราคาที่ถูกได้เช่นอาจจะกองละ100บาทต่อเดือนสมมติเนี่ยสมมติอ่ะก็โอเคใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีก็ตามหน้างานไปส่วนอันเนี้ยไม่มีเลยค่าใช้จ่ายแค่เอาไปล้างถ้าสกปรกหน่อยใช้เป็ดแค่นั้นเองแค่นั้นเองโอเคก็ถือว่ามาแนะนำสำหรับกรงแก๊สบี้เป็นประมาณนี้ละกันนะส่วนที่เหลือเพื่อนๆก็ต้องลองไปเลือกเอานะว่าตัวเองชอบแบบไหนเนี่ยแบบไหนดีกว่าเป็นประมาณนี้